การกู้ชีพเบื้องต้นเป็นสิ่งที่สำคัญที่พ่อแม่ผู้ดูแลเด็กทุกคนรวมทั้งเด็กโตจะต้องมีความรู้มีทักษะที่ปฏิบัติได้การเปลี่ยนความตายให้กลายเป็นการอยู่รอดภายในช่วงเวลาเสี้ยววินาทีเป็นสิ่งที่สำคัญมากพ่อแม่ผู้ดูแลเด็กทุกคนต้องดูคลิปนี้กันนะครับวันนี้เราจะได้มารู้กันว่าหลักการในการทำ CPR ต้องเริ่มด้วยการทำอะไรบ้างเพราะว่าผู้ที่ได้มาเห็นเหตุการณ์เป็นคนแรกก็คือตัวของเราเองเป็นคนที่สำคัญที่สุดสำคัญมากกว่าคุณหมอที่เก่งๆที่กำลังเดินทางมาอีกนะครับเป็นคนที่จะชี้ชะตากับคนที่เราพบเจอได้เลยว่าคนคนนั้นเนี่ยเขาจะยังสามารถมีชีวิตอยู่ต่อได้ไหมเราเนี่ยจะเป็นผู้ที่คอยช่วยกระตุ้นหัวใจเขากระตุ้นการหายใจของเขาเนี่ยให้ดำเนินต่อไปได้ระหว่างการรอผู้เชี่ยวชาญหรือว่าบุคลากรทางการแพทย์มาเนี่ยเราจะเป็นคนสำคัญคนแรกเลยที่จะได้ช่วยชีวิตเขาครับขั้นตอนแรกเลยขั้นตอนที่1ครับก่อนที่เราจะเข้ามาช่วยคนคนนึงเราเห็นคนคนนึงแล้วเขาเป็นลมหมดสติไปเราเห็นคนคนนึงแล้วล้มลงเราต้องดูก่อนเลยว่าสถานที่ตรงนั้นเนี่ยปลอดภัยหรือเปล่าไม่ว่าพื้นตรงนั้นอาจจะมีเศษแก้วหรือว่าเขาอาจจะอยู่ท่ามกลางคราบน้ำมันหรือมีสายไฟเมื่อเราเข้าไปเนี่ยอาจจะได้รับอันตรายได้เราก็ต้องดูความปลอดภัยของสถานที่ก่อนครับถ้าเกิดสถานที่นั้นมีความอันตรายเราอาจจะต้องจัดการสถานที่ให้ปลอดภัยก่อนหรือนำตัวของผู้ได้รับบาดเจ็บเนี่ยออกมาจากสถานที่ที่มีความเสี่ยงมาอยู่ในสถานที่ปลอดภัยก่อนจึงเริ่มทำการช่วยชีวิตได้ครับขั้นตอนที่2ครับให้เราทำการปลุกครับปลุกโดยการใช้มือทั้งสองข้างของเรานะครับตบลงที่บ่าของผู้หมดสตินะครับแล้วทำการเรียกชื่อหรืออาจจะเรียกว่าคุณคุณลักษณะอย่างนี้นะครับก็หลังจากนั้นเราปลุกแล้วเราดูแล้วเขาไม่ฟื้นไม่มีการตอบสนองจากเราให้เราลองดูว่าเขามีการหายใจหรือเปล่าครับโดยการนำหูของเรานะครับลงมาแนบที่บริเวณจมูกบริเวณปากครับว่าถ้ามีการหายใจนะครับเขาก็จะมีลมมีอากาศเป่าออกมานะครับแล้วก็สังเกตสายตาของเรานะครับสังเกตบริเวณหน้าอกจนถึงท้องนะครับว่ามีการขยับขึ้นขยับลงหรือเปล่าหากตรวจไม่พบการหายใจหรือว่าการขยับขึ้นลงของบริเวณหน้าอกหน้าท้องนะครับแสดงว่าผู้หมดสติเนี่ยเป็นลมเนี่ยไม่มีการหายใจนะครับต่อไปถ้าเราอยู่คนเดียวให้เราทำการตะโกนเรียกเพื่อให้ผู้ที่อยู่รอบข้างนะครับได้รู้ว่าตอนนี้มีคนเป็นลมหมดสติและทำการโทรเรียกเบอร์1669นะครับตะโกนเรียกแบบนี้นะครับดังๆได้เลยครับช่วยด้วยช่วยด้วยมีคนเป็นลมหมดสติช่วยด้วยช่วยด้วยมีคนเป็นลมหมดสติช่วยโทรเบอร์1669ให้หน่อยครับยังไม่มีใครเข้ามาช่วยเหลือเรานะครับก็ให้เราทำการกดเบอร์1669นะครับ1669หลังจากนั้นให้เราทำการแจ้งรายละเอียดกับ1669ว่าพบผู้ป่วยหมดสติสถานที่อยู่ที่ไหนมีความอันตรายที่จะต้องขอเครื่องมือขอความช่วยเหลือยังไงเพิ่มก็ให้แจ้งไปทาง1669ได้เลยครับฮัลโหลครับ1669ใช่ไหมครับพบชายอายุประมาณ30ปีเป็นลมหมดสติครับอยู่ที่สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัวมหาวิทยาลัยมหิดลครับชั้น6ห้องเซฟตี้ฮันเตอร์ครับตอนนี้เป็นลมหมดสติอยู่ครับช่วยนำเครื่อง AED มาด้วยนะครับหลังจากเราแจ้งทางเจ้าหน้าที่1669เรียบร้อยแล้วครับถ้าเรายังอยู่คนเดียวให้เราเปิดเป็นสปีกเกอร์โฟนไว้นะครับแล้ววางไว้ด้านข้างของผู้เป็นลมหมดสติเพื่อที่เวลาเราทำการช่วยฟื้นคืนชีพเนี่ยเวลาเกิดเหตุสุดวิสัยขึ้นเราอาจจะได้ขอคำแนะนำหรืออาจจะบอกเส้นทางเขาหรืออาจจะบอกถึงความเสี่ยงณสถานที่แห่งนั้นเพื่อให้เจ้าหน้าที่ที่กำลังส่งความช่วยเหลือมาเนี่ยได้รู้ถึงเหตุการณ์ณตรงหน้าของเรานะครับหลังจากนั้นเมื่อเราทำการเรียกขอความช่วยเหลือแล้วหลังจากนั้นข้อที่3ครับให้เราทำการเตรียม CPR ครับก็คือการปั๊มหัวใจนะครับโดยตำแหน่งของการวางมือนะครับเราจะลากตัดลงมานะครับจากตำแหน่งคางถึงสะดือจากนั้นเราเลือกตำแหน่งตัดจากหัวนมทั้งสองข้างนะครับลากตัดกัน
จะอยู่ตรงกึ่งกลางระหว่างราวนมพอดีจากนั้นให้เราใช้สันมือของข้างที่ไม่ถนัดนะครับวางแปะลงไปตรงจุดตัดนะครับแล้วก็เงอตรงนิ้วขึ้นมาเล็กน้อยนะครับจากนั้นให้ใช้มือข้างที่ถนัดมาประสานนิ้วกันไว้นะครับลักษณะนี้จากนั้นโน้มตัวมาด้านหน้าเล็กน้อยครับให้แขนของเราตรงนะครับแขนของเราจะไม่งอไว้เนื่องจากเราจะทำให้การปั๊มหัวใจของเราเนี่ยไม่มีประสิทธิภาพได้แขนของเราจะต้องตรงไว้นะครับหลังจากนั้นก้นของเราให้ยกออกมาไม่นั่งบนส้นเท้านะครับนี่เป็นลักษณะท่าที่ถูกต้องนะครับเวลากดให้เรากดลงไปลึกประมาณ 5-6 เซนติเมตรนะครับจังหวะของการกดเราจะใช้จังหวะ 100-120 ครั้งต่อนาทีนะครับโดยการกดเนี่ยหากเราอยู่คนเดียวเราอาจจะกด100ครั้งครับแล้วกลับมาปลุกซ้ำอีกครั้งหนึ่งในลักษณะอย่างนี้นะครับจังหวะใช้เราใช้การนับจังหวะเป็นแบบนี้นะครับ1และ2และ3และ4และ5และ6และ7และ8และ9และ10 11 12 13 14 15 97 98 99 100หลังจากเราทำครบ100ครั้งให้เราทำการลองปลุกผู้ที่เป็นลมหมดสติดูอีกรอบนะครับคุณหากเขายังไม่ฟื้นคืนขึ้นมานะครับหรือว่ายังไม่ได้สติก็ให้เราทำการปั๊มอย่างนี้นะครับไปอีก100ครั้งแล้วมาปลุกใหม่แต่ถ้าหากมีคนมาช่วยแล้วเนี่ยเราอาจจะทำการสลับกันปั๊มคนละ100ครั้งปั๊มคนละ100ครั้งแล้วมาปลุกใหม่ก็ได้ครับสัก2นาทีแล้วมาปลุกผู้เป็นลมหมดสติ1ทีครับผมเราจะทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าผู้ที่เป็นลมหมดสติเนี่ยฟื้นหรือว่ารถพยาบาลความช่วยเหลือจากทางโรงพยาบาลเนี่ยมาถึงนะครับในวันนี้ก็หวังว่าผู้ชมทุกท่านนะครับจะได้ความรู้ของการช่วยฟื้นคืนชีพเบื้องต้นนะครับมาปรับประยุกต์ใช้อาจจะเป็นคนรอบข้างของเราหรืออาจจะช่วยเหลือสังคมนี้ได้นะครับผมก็อยากให้ทุกคนมีความสุขครับแล้วก็นำความรู้ไปปรับประยุกต์ใช้ครับผมขอบคุณครับก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับช่อง Mumster ด้วยนะครับ